ร์นะฮะขออนุญาตเล่มนี้มาไกลจากอินเดียนี่พุทธคารวตาถูกต้องครับเป็นหนังสืออ่ะคุณจิตดีถือฮะคุณจิตดีถือกำลังจะบอกว่าหนังสือดีมากเป็นหนังสือซึ่งเป็นรวบรวมพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าแล้วคุณจิตดีเปิดไปเรื่อยๆเลยเล่มหนาพิมพ์อย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมลองดูแล้วคุณจิตดีเปิดไปเรื่อยๆผมกำลังจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่ะคุณวางแล้วคุณเปิดอย่างนี้นี่แหละฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละนะครับพุทธคารวตาเป็นหนังสือซึ่งมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแหละนะครับในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดพิมพ์เป็นพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าแบบฉบับย่อแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้คุณลองเปิดช้าๆแล้วเปิดทีละแผ่นกำลังจะบอกเลยว่าเป็นการรวบรวมพุทธประวัติบางตอนเนี่ยแหละนะครับที่ท่านอาจารย์ SN โกเอนกาซึ่งท่านนี้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งได้สอนหลักสูตรวิปัสสนาเนี่ยแหละนะครับบรรยายเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าแล้วภาพทุกภาพที่คุณจิตดีกับผมกำลังเปิดอยู่นี้นี่เป็นภาพจากฝีมือจิตรกรชาวพม่าซึ่งวาดภาพพระพุทธองค์นะครับในอารยบทต่างๆเป็นภาพสีนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วภาพสีทั้งหมดภาพเขียนทั้งหมดนำแสดงสู่สาธารณชนที่มหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลกณนครมุมไบประเทศอินเดียจิตรกรชาวพม่าวาดภาพจำนวนมากในหนังสือเล่มนี้คัดมาโอ้ยสวยงามมากคัดมา100ภาพครับคุณผู้ชมครับประกอบพุทธประวัติของพระพุทธองค์เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าฉากชีวิตในพุทธประวัติแปลเป็นภาษาไทยพร้อมภาพจากจิตรกรเอกเห็นไหมครับจะเป็นไล่มาเลยนี่ขออนุญาตนี่นะฮะจะเป็นแต่ละช่วงเวลาที่พระพุทธองค์เนี่ยกว่าจะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสวยงามมากเห็นไหมคุณจิตดีลองเปิดไปเรื่อยๆหนังสือดังกล่าวเนี่ยแหละนะครับจัดพิมพ์โดยสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังสือปกแข็งหนาถึง250หน้าภายในบรรจุภาพทั้งหมดที่แสดงที่อยู่ของพระมหาเจดีย์เรื่องราวของพระพุทธองค์และเรื่องราวของพระอรหันตสาวกนะครับแล้วก็คารวาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ท่านอาจารย์โกเอนกาจริงๆแล้วท่านเสียชีวิตไปเมื่อวันที่29กันยา2556ท่านเป็นนักสอนวิปัสสนาระดับโลกหนังสือเล่มนี้ขออนุญาตครับคุณจิตดีคือหนังสือที่รวบรวมคำสอนของนักสอนวิปัสสนาระดับโลกรวมอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระพุทธองค์สวยงามมากแล้วพิมพ์อย่างดีเลยนะฮะเห็นไหมครับเขาให้ผมมาและผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้มอบให้ท่าน1เล่มก่อน1เล่มก่อนเอาง่ายๆเลยแค่กดไลค์และกดแชร์แล้วตอบง่ายๆท่านคิดว่าควรถ่ายทอดสดไหมเอาแค่นี้เองฮะเพราะอยากจะฟังความคิดความเห็นของคนไทยแล้วเชื่อว่าจริงสทช.บางท่านเขานั่งดูอยู่ด้วยนะฮะเผื่อจะเอาไปบอกกันในวงประชุมว่าควรจะถ่ายทอดไหมวันนี้อ้าวลองบอกมาในเอา Facebook แล้วกันนะใน Facebook Facebook ทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34วันนี้1เล่มกับหนังสือซึ่งมีคุณค่าผมใช้คำว่าระดับโลกนะครับมาไกลจากอินเดียเลยนะครับอ้าวฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ้าวอยากได้ มีหลาย